ับมาแล้วเดี๋ยวมาชมผลงานการร่วมมือกันของ G-Dragon นะคะกับแบรนด์รองเท้า Nike เขาบอกว่าโอ้โหพอปล่อยตัวออกมาเนี่ยคนแห่ซื้อเพียบเลยอย่างที่มีข่าวออกมาไม่กี่วันหลังจาก G-Dragon หรือว่าควอนจียงค่ะลีดเดอร์วง Big Bang ปลดประจำการเกี่ยวกับโปรเจกต์การทำงานร่วมกันระหว่างเขาคนนี้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬา Nike ซึ่งผลที่ออกมาก็ถือว่าปังสมการรอคอยเพราะรองเท้า Nike Air Force 1 Paranoid หรือว่า Nike AF 1ซึ่ง G-Dragon ร่วมออกแบบเนี่ยฮอตฮิตอย่างแรงที่เกาหลีใต้นะคะตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำอย่างที่เห็นค่ะว่าเกาหลีณตอนนี้ต่อคิวซื้อกันยาวเหยียดเป็นที่นิยมทั้งในเหล่าคนดังในวงการรวมถึงสาวกแฟนเพลงขาแฟชั่นหรือแม้แต่แรปเปอร์วงการเพลงใต้ดินค่ะความฮิปของรองเท้า Nike ที่ G-Dragon ร่วมออกแบบนะครับเริ่มตั้งแต่เอกลักษณ์คือดอกเดซี่ปักเด่นอยู่ที่ลิ้นรองเท้านะครับรวมทั้งมีหมุดพิมพ์ลายดอกเดซี่ปิดรูร้อยเชือกบนสุดซึ่งเอาออกได้ส่วนปลายเชือกรองเท้าครับก็ปิดด้วยลายดอกเดซี่เช่นกันนะครับซึ่งตัวเชือกรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยหนาเป็นพิเศษนะครับหลายคนนิยมมัดโบในทิศกลับหัวไว้ที่ปลายรองเท้าด้วยครับในส่วนของตัวรองเท้าครับทำจากหนังชั้นดีเคลือบสีดำและที่พิเศษคือหนังสีดำเนี้ยจะค่อยๆจางลงตามกาลเวลาก่อนจะเผยเห็นลวดลายที่ซ่อนอยู่ด้านใต้นะครับซึ่งออกแบบจากแรงบันดาลใจจากการมองโลกแง่บวกของ G-Dragon ที่มีต่องานศิลปะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการแสดงตัวตนของเยาวชนทั่วโลกที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวผ่านความคิดสร้างสรรค์ครับเรียกว่ายังคงทรงอิทธิพลทางด้านงานเพลงและแวดวงแฟชั่นสำหรับ G-Dragon ค่ะแม้จะทิ้งช่วงปล่อยผลงานมาตั้งแต่เข้ากรมสำหรับรองเท้า Nike Air Force 1 Paranoid นะคะมีกำหนดเปิดตัวทั่วโลกตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะมีหลุดมาไทยไหมผมว่าน่าจะมีแต่ยากตอนนี้นับคู่ได้เลยถ้าเข้ามาไทยเนี่ยเพราะที่เกาหลีคือต่อคิวกันแบบว่าภาพการต่อคิวที่บ้านเราที่ห้ำหั่นมีทะเลาะเบาะแว้งกันอ่ะผมเคยครั้งหนึ่งแบบว่าเคยคิดจะไปต่อคิวแล้วไปถึงปุ๊บตอนเช้าใช่ไหมผมรีบไปตั้งแต่7โมงห้างเปิด10โมงใช่ไหมไป7โมงปุ๊บเห็นเต็นท์คนนอนอยู่ตั้งแต่แบบว่าเมื่อคืนที่แล้วผมก็เลยอ่ะสตาร์ทรถกลับบ้านจ้าเนาะไม่เอาแล้วบางคนคือก็คือแบบเพื่อการลงทุนเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่เองนะเขาจะมาขายต่อที่ราคาขึ้นนะครับ